สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Bramble the Mountain King นะครับตอนนี้เราอยู่กับ Ori เหมือนเดิมและแน่นอนว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ดิ่งอีแน็กเคนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เจอกับทูว่านะครับและทูว่าก็บอกว่าสิ่งที่เธอกำลังตามหาอยู่นั้นอยู่ที่ภูเขาเพราะฉะนั้นเธอจงไปซะเพราะว่าเธอจะได้เจอสิ่งที่เธอกำลังตามหาดังนั้นเดี๋ยวเราดูกันต่อว่าภูเขาที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นดีกว่าเนาะแต่อย่างไรก็ตามเกมมันก็จะเริ่มสยองขวัญมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆแบบไอ้สองพาร์ทที่แล้วนี่คือแบบขนลุกขนพองไปแล้วอะส่วนข้างหน้านั้นมีอะไรเอ่ยเอ๊ะกดขวาแล้วก็แท็กอ๋ออ๋อโจมตีที่ดอกไม้ปั๊บเจ้าไม้พุ่มกับเถาวัลย์เรียกว่าเถาวัลย์ก็ได้มั้งเถาวัลย์หนามเนี่ยก็หายไปเลยทุกคนอย่างนี้แล้วก็มันเป็นอย่างนี้นี่เองส่วนซ้ายไม่มีคือต้องหาดอกไม้อะทุกคนถ้าเกิดเจอดอกไม้เราสามารถจัดการได้อยู่นี่อยู่นี่แหมซ่อนสักเนียนเชียวโอเคมันไม่น่าจะเลื้อยกลับมานะถ้ามันเลื้อยกลับมาเนี่ยทุกคนอันนั้นน่ากลัวโอเคตรงนี้อย่างอีกอ๋อต้องใกล้หน่อยไม่ใกล้คือเขาไม่ไปเลยอันนี้แน่อย่างไรอีกอย่างอีกเหรออยู่นี่มีมันเนียนนะเนี่ยเราเนี่ยต้องหาดอกไม้ให้เจอทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นดันเหรอนี่ยังไงล่ะครับไปละขึ้นไปแล้วนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าแต่ข้างหน้านั้นหรือว่าจะเป็นภูเขาที่พูดถึงกันผมใช่แน่ๆสวัสดีลิมัสลิมัสอยู่ตรงนู้นนี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนก่อนละกันดูเหมือนว่าเพื่อนก็จะทักทายเราแล้วตรงนี้มีหญ้ามีอะไรด้วยเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหเป็นดอกไม้เบลิ่มเทิมเลยแล้วไงดีซ่อนตัวเหรอเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วเอาละมาตรงนี้นิดนึงเฮ้ยโอเคนี่ยังปลอดภัยอยู่ก็วิ่งจากนั้นทันไหมเนี่ยเฮ้ยนี่แน่อืมเรียบร้อยถ้ามันหันมานี่เป็นเรื่องเลยนะเฮ้ยกระโดดไปแล้วก็กระโดดอีกอื้อโอเคอุ้ย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 โอ้หันหันมาแล้วทุกคนไม่ธรรมดายังไงดีซ่อนตัวไม่เห็นฉันหรอกไม่เห็นแน่ๆแล้วก็กระโดดอีกทีหนึ่งขออนุญาตยังไม่ไอ้นี่ดีกว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องหมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องกับเราเฮ้ยนี่ไงโอเคโอ้ว้าวโอเคแล้วก็ไปตรงนั้นด้านหลังด้านหลังด้านหลังเฮ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหคุณพี่โหดมากมาซ่อนตัวตรงนี้เนี่ยไม่เห็นครับแต่ยังไงดีจากนั้นกระโดดชึบโอเคไปแล้วโอ้ my god โอ้โห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 ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วจะเอาไม้การเลือดป่ะเนี่ยแล้วเราไปทางไหนทางนี้แล้วกันทางนี้ก่อนแล้วกันค่อยๆเดิ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 นไปเป็นดอกไม้อะไรที่สามารถส่องได้แบบนี้หรือว่าแกเป็นต้นกำเนิดของการปล่อยเจ้าเถาวัลย์ที่น่ากลัวนี้ก็เป็นไปได้แต่แล้วก็ตามถ้ามันยังไม่มาล่ะเราก็ยังผ่านได้ฉลุยฉลุยอยู่นี่ก็เกาะไปเรื่อยๆเอ๊ะอันนี้เป็นใครดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรที่สงบสุขมาก่อนและมีราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปกครองและรูปภาพของเขานั้นกับตัวของเขาได้อบกอดความมืดแล้วก็ดำดิ่งภายใต้โรคของบรัมเบิลหรือว่าเถาวัลย์แห่งความมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกอ่ะดินแดนก็สงบสุขอยู่หรอกแต่ว่าหลังจากเจอเถาวัลย์ปั๊บทุกอย่างก็เ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบนี้โอ้โหไอ้ยะยังไงดีวิ่งก่อนอื้อหือไม่ได้ใช้จอยแล้วแบบก็ยากเหมือนกันเนี่ยต้องใช้แป้นพิมพ์วิ่งยังไงไม่ให้แบบโดนเถาวัลย์นั่นไงโดนเต็มๆเลยอย่าได้โดนเด็ดขาดถ้าโดนปุ๊บเนี่ยทีเดียวขิดเลยนะทุกคนขิดไปเลยจ้ายังไงดีทางไหนเฮ้ยกระโดดอย่างนั้นแหละเฮ้ยลิมัสมาแล้วลิมัสมาแล้วโอ้ my god โอ้ my god โหเถาวัลย์เถาวัลย์มันจะเลื้อยมาจับเราแล้วกระโดดก็อย่างนั้นแหละลิมัสเชิญด้วยโอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่โดนเถาวัลย์ใช่ไหมปลอดภัยดีหรือเปล่ากลัวมากเลยพระโอ้ตอนนี้ดูเหมือนว่าลิมัสนั้นยังปกติดีอยู่โอเคหรือว่าดูเหมือนลิมัสนั้นก็ยังดูแลเพื่อนอยู่ห่างๆไม่ห่างจากไปไหนเลยขอบคุณครับแต่ว่าไม่โดนเถาวัลย์ตายนะขอร้องไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่ดาร์กเกินไปจริงๆโอเคแต่เหมือนมีใครไปตรงนี้หรอโอรี่เนี่ยรู้สึกหนาวเหน็บมากแล้วก็เธอได้เห็นสัญญาณเตือนจากแม่ของเธอว่าเธอเห็นใครบางคนกำลังอุ้มเด็กทารกไปแน่นอนว่าเขาสวดอ้อนวอนอะไรบางอย่างที่พูดเป็นภาษาที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ว่ามันทำให้เรานึกถึงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยตรงนี้มีอะไรเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดแล้วตรงนี้ล่ะอันนี้อะไรอ่ะเป็นเหมือนคนมีเด็กเหมือนเด็กอ่ะหรือแมลงเด็กแล้วก็ข้างล่างเป็นรูปปีศาจเฮ้ยอะไรกันเนี่ยลูกขนพองอีกแล้วอะไรกันแล้วเมื่อกี้มีพูดถึงแบบพวกเขาสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเด็กอุ้มเด็กอะไรบางอย่างด้วย What happened ส่วนทางด้านซ้ายมีอะไรไหนเขากระโดดดูซิคือยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะทำอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจได้เลยจริงๆโอเคเราก็มาตรงนี้กันนิดนึงโอ๊ยโอ๊ยลงนั่นไงเดินต้องบอกทุกคนนะว่ามันไม่ได้มีแบบตัวลิมิตกั้นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคือมันล่วงมันก็จะล่วงเลยอันนี้เราก็ผลักมากันนิดนึงแล้วก็กด W ชึบดันขอนไม้เข้าไปอ๋อมันเป็นสะพานนี่เอง I see และข้างหน้านั้นจะยังไม่ได้มีอะไรทีนี้ทางลงของเราก็คือแน่จะล่วงอีกแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวจริงๆส่วนอันนี้นั้นอ๋อมันก็จะกลับมาทางเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ร่วงมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรากระโดดข้ามไปกันนิดนึงนี่เราข้ามไปแบบนี้ชวบวับโอเคแล้วเดินผ่านขอนไม้นี้ไปไม่น่าจะมีอะไรแสงสว่างของพระอาทิตย์นั้นไงนี่โยเราเดินผ่านตรงนี้ไปเรื่อยๆโอ้นั่นมันคุณไล่กาวเหรอใช่หรือเปล่าต้องใช่แน่ๆแต่คุณไล่กาวทำไมถึงยังขยับปากขยับตาได้โอ้ my god อะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคงไม่มีอะไรหรอมั้งหรือเปล่าแล้วอันนี้เขาให้สำรวจเขากำลังจะบอกอะไรเราเป็นอุปกรณ์อันนี้คืออะไรอ่ะมีใครนึกออกไหมมันเหมือนอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันไม่ได้ให้เราทำอะไรกับมันต่ออ๋อโอ้อ่ะนั้นเรากด AD อย่างนี้ดึงไปเรื่อยๆค่อยดึงเนี่ยถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบบกดแป้นพิมพ์เนี่ยก็อย่าแปลกใจนะเพราะว่ากดดังเหมือนกันเอาล่ะเราก็ทำการปล่อยเชือกก่อนไปแล้วนะเนื้อว่าแบบแพมันจะนี่ไงแพมันจะจมนี่ไงแป๊บเดียวเข้าฉากมืดและต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะอย่าทำอะไรสยองตอนนี้นะกลัวมากเขาเล่นตอนกลางคืนไงประเด็นอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะนี่เรียบร้อยอุ้ยหน้าอะไรกันอ่ะ
What? What are you? พวกนี้มันกลัวแสงอย่าให้มันมาเข้าใกล้เราเด็ดขาดเพราะเราก็ไม่รู้มันคืออะไรมันไม่ให้เราผ่านเราผ่านไปทางนี้ก็ได้โอเคอย่านะแย่เจ้าผู้วิญญาณอันมืดมิดไม่รู้มันคือตัวอะไรโอ้คุณคนรู้คนพองโอ้ตายแล้วและบ้านหลังนั้นบ้านของใครเราจะกระโดดได้ไหมอ๋อกระโดดได้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วป่ะอ่ะโอ้ my god oh my god มันจะยืนบนแพได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเวลาประมาณแป๊บเดียวอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจมเฮ้ยอื้อหือเกือบไปแล้วด้านขวามีอะไรหรือเปล่ามาโดยที่ไม่รู้ด้วยนะว่าด้านขวาทำอะไรได้ด้านขวาไม่มีอะไรเลยโอเคนั้นไปด้านซ้ายก็ดีกว่าแสงก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเขาเรียกว่าปลอดเนาะเพราะว่าเมื่อกี้กระโดดลิ้นเป็นตรอเรืออันนี้เป็นภาษาไทย101โอเคแล้วก็กระโดดดึงจากนั้นมีเจ้าถาวรนี่อีกแหละโอ้โหมันล็อกบ้านซะดีบดีเลยเดี๋ยวเราปีนตรงนี้ไปก่อนละกันดูสิมีอะไรไหมโอ้โหเดี๋ยวเกือบไปแล้วกด space bar ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันกระโดดจมน้ำไปเลยนะก็กระโดดมาตรงนี้โอเคเรียบร้อยอันนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มีเถาวัลย์มันให้เราส่องแสงเหรอหลังจากนั้นหมุนลงมาไอ้เจ้าตะแกรงเนี่ยมันลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราหมุนไปเรื่อยๆก่อนแบบนี้โอเคเฮ้ยเราเห็นดอกไม้ตรงนู้นอยู่ด้วยแฮะแสดงว่ามันจะให้เราเปิดประตูได้อ่ะเดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนละกันนี่เรียบร้อยแสดงว่ามันต้องเอาเรือไปทำอะไรบางอย่างแหละทีนี้เราจะต้องขึ้นมาให้ทันฮะโอเคเราไปด้านไหนดีขวาเหรอใช่ไหมไม่ใช่ต้องซ้ายใช่ไหมนี่ไงแล้วเราก็โอเคแล้วเรือมันจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเรือไปจอดตรงไหนมีไหมมีไหมออกไปปั๊บโอเคอันนี้ก็กระโดดข้ามมาเรือมาจอดตรงนี้ให้มันให้เรากระโดดเราข้ามไปจากนั้นเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นเรือของใครนี่มันตุ๊กตาอะไรกันเนี่ยเห็นดูสิมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่มีแต่ข้างล่างจอของเราขึ้นว่าการไฮแซนมันคือตัวอะไรกันนะแต่ว่ามันรูปร่างคล้ายๆกับไอ้เจ้าหุ่นไล่กาเมื่อตะเกียตัวนี้เปิดประตูไปเปิดประตูก่อนแล้วก็ส่องหน้าต่างแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอะโอ้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าต้องเข้าไปข้างในคำตอบเราจะอยู่ที่ข้างในและนี้อะไรอะประตูเป็นวงกลมแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นคล้ายๆกับพิซซ่าหมายความว่ายังไงกันนะไหนเช็คซิอันนี้อะไรอะแล้วข้างขวาเขาบอกว่าให้ผสมหรือว่าตัวนี้นิดนึงอ๋อมีวงกลมกำลังนึกอยู่มันใช่แบบนี้ป่ะเหมือนประมาณว่าถ้าจะให้ประตูมันเปิดออกเราต้องหาตัวส่วนผสมที่มันคล้ายๆกับรูปนั้นซึ่งเราได้วงกลมมาแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งตัวอันนี้ที่ผสมอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลอันนี้เป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องหาที่เป็นรูปคล้ายๆรูปตัวบวกอ่ะนี่ไม่นะนี่ไงเจอแล้วแล้วก็ทำการผสมไปเรียบร้อยที่ผสมอยู่นี่ปะดูสิได้หรือเปล่าใช้ความจำกันนิดนึงตรงเนี้ยบอกเลยบางทีเราก็ลืม
ดูซิว่าจะได้ไหมอ๋อนี่ไงชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มันคล้ายๆกับมันพลิกด้านนิดนึงแล้วก็มีวงกลม3จุดอ๋อนี่เจอแล้วนี่ไงผสมไปแล้วก็นี่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่อันนี้นะอีกอันนึงมันจะอยู่ด้านขวามั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้แล้วก็แอดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเรากำคานผสมนิดนึงโอ้ยเริ่มลิพันกันแล้วดูสิน่าจะถูกแล้วล่ะอันเนี้ยไหนลองมาลองดูกันปิงปองอ้อถูกต้องและประตูก็ได้เปิดออกแล้วส่วนด้านนั้นอีกามาอันนี้ก็เป็นวิวที่เราเห็นภูเขาตรงนั้นนั่นเองอันนี้เป็นอะไรโอเคต่อประกายนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนใครก็ไม่รู้ส่วนอันนี้นั้นเรามาดูกันสิว่านิทานเรื่องนี้จะสอนอะไรเราถ้าเกิดแกเนี่ยได้เจอความเจ็บปวดและความโศกเศร้าแน่นอนว่าวันพรุ่งนี้พวกมันก็จะหายไปจงร้องให้พอลงฟังเสียงที่อยู่ภายใต้พ่วงลึกนั่นเข้าร่วมกับหมาป่าล้อมรอบเจ้าพวกแก่พวกนั้นการเสียสละอันชั่วคราวของแกนั้นมันจะช่วยส่งเสริมให้พลังนั้นได้ตื่นขึ้นมาจงเชื่อในโชคชะตาและจงยอมแพ้จงมอบแขนสิ่งนี้ให้พบกับแขนแห่งความสวยงามและเจ้าจะได้พบกับชีวิตที่สวยงามแล้วมันมีรูปเด็กด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะจงเตรียมพร้อมกับการกลายเป็นทองคำและในสุดเจ้าก็จะได้พบว่าพระเจ้าจะได้เกิดขึ้นมาจากเท่าฐานนั่นเราจะไม่มีทางเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะมนุษย์นั้นชักเปราะบางและโดดเดี่ยวและเทพธิดาก็จะได้เกิดใหม่เพื่อนั่งบัลลังก์ของเธอโอ้โหรูปทางด้านขวาไม่ธรรมดาคืออย่าบอกนะเอาเด็กไปสั่งเวยหรอไม่เป็นเล่นน่ะจริงดิเฮ้ยโอ้มันจะดาร์กเกินไปแล้วนะไม่หรอก็อ่ะหมุนนิดนึงอันนี้มีอะไรมีรู้แต่ว่ามีบันไดลงมาไปเรื่อยๆก่อนไปยาวๆโอเคบันไดลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราปีนขึ้นไปนิดนึงมีอะไรไม่ปีนไปเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าจะแขวนคอกันเหรอเจ้าจะทำอะไรเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนะเฮ้ยนั่นใครน่ะถ้าไม่แอบส่องข้างกันเหรอว่าเหมือนมีคนมาส่องข้านะเฮ้ยแล้วเขาอุ้มเด็กไปแกทำอะไรไม่บอกนะแกจะอาเด็กทารกไปทำพิธีบ้านะยานะอย่าคิดทำอย่างนี้เด็ดขาดโอ้พระเจ้าช่วยโอรี่ไอ้ต้องรีบไปช่วยแล้วล่ะยังไงดีซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ my god โอ้อ้าวหนังสือร่วงแล้วอันนี้คืออะไรแบกหนังสือวางไว้ตรงนี้เหรอใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็นี้มีขวดผสมอันนี้อะไรอ่ะหนังสือหยิบมาวางน่าจะใช่แล้วอ่ะวางไปส่วนตรงนี้นี่ก็มีหนังสืออ่ะหยิบอีกเล่มนึงแล้วก็เอาไปวางคือพูดง่ายน่าจะวางหนังสือซ้อนกันไปเรื่อยๆเพื่อปีนขึ้นไปตรงชั้นหนังสือนั่นเองทีนี้มีตรงไหนอีกไหมนะอันนี้ล่ะนี่มันเป็นขวดผสมอะไรบางอย่างเลยน่าจะเป็นแม่หมดหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เขาให้เราเช็คอะไรไหมไม่น่ามีแหละอันเนี้ยแต่เนี้ยมีแน่นอนหนังสืออยู่นี่เอาละเรารีบวิ่งไปวางก่อนก็น่าจะพอดีแล้วปะหรือด้านนี้ไม่น่ามีแล้วแล้วตรงเหมือนเป็นแท่นพิธีทำอะไรบางอย่างเลยเนี่ย Oh my god
ไหนเรากระโดดขึ้นมาสิน่าจะได้แล้วนี่ไงได้แล้วได้แล้วก็ออกไปข้างนอกกันนิดนึงก้มตัวลงหน่อยแน่นอนว่าแม่มดได้นำหน้าเข้าไปแล้วโอลีรู้แล้วล่ะต้องรีบก่อนที่เขาจะทำพิธีสำเร็จพิธีก็เหรอถ้าเกิดไม่สามารถไล่ตามผู้หญิงคนนั้นได้ทันแน่นอนว่าบึงแห่งนี้นั้นจะกลืนกินเด็กคนอื่นๆแต่เขาไม่รู้ว่ามีใครบางคนต้องการที่เขากลับไปแน่นอนว่าเหล่าผู้ดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์นั้นต้องการวิญญาณที่อันมืดมิดมากกว่าเด็กในท้องโอ้ my god ต้องรีบไปช่วยแล้วอะแต่เกรงว่าถ้าจะวิ่งเนี่ยจะตกน้ำแน่นอนโอเคแต่ก็วิ่งไปก่อนแล้วกันด้านนั้นไม่น่าจะมีอะไรละมั้งเราไปด้านขวาดีกว่าหรือป่ะไม่น่ามีแหละแต่ก็ต้องเช็คอยู่ดีแหละเผื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างโอ้ my god เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่ป้ายหลุมศพใครเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยแย่แล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเรากระโดดมาตั้งด้านนี้นิดนึงจึ๊บโอเคทีนี้อ้าวอ๋อโอ้โหต้องดูไม้อะต้องใช้ไฟส่องดีๆอะแล้วไม้อยู่จุดไหนก็คือวิ่งไปตรงนั้นได้นี่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 ตรงนี้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 ทุกคนเห็นบนพื้นใช่ไหมเนี่ยแสงสว่างเนี่ยมันจะมีแบบนี่นิดนึงคือถ้าเราไม่ส่องอ่ะเราจะไม่เห็นว่าแอนมาร์อยู่ตรงไหนนี่แล้วก็กระโดดดึงโอเคขวามาตรงนี้โอ้หวังว่าคงไม่มีเจ้าปลาอะไรมาอยู่แถวๆนี้มั้งส่วนอันนี้อ๋อนี่ด้านขวาโอ้โหเกือบจมไปแล้วอันนี้โอเคด้านขวานี่อีกรอบนึงต้องสังเกตบนจอดีๆอ่ะมันจะเป็นแบบสีๆชัดๆมากเลยอ่ะเราเอาละทีนี้นี่มาเดี๋ยวเราต้องดึงเชือกกันไปนิดนึงรีบตามเจ้าแม่มดไปก่อนเอาละครับไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าตัวนี้อีกแล้วเหรอโอ้ my god อะไรกันเฮ้ยมันมาเหรออย่านะอย่ามาเอ้ยไปชิวโอเคแล้วอะไรกันนั่นมันจะต้องทำอะไรอ๋อโอเคให้เจ้าตัวนี้ลงไปจากนั้นเอาละอ้าวอัดซีนเหรอเฮ้ยอะไรกันอ่ะต้องสังเกตเหรอเจอบอสเหรออยู่ไหนด้านไหนอ๋ออันนู้นเหรอเขาตกใจเฮ้ยเสียงเด็กอะเสียงเด็กอุ้ยนี่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 จะแล้วจะแล้วจะแล้วนี่ไงอืมสอบประกายเข้าไปเอออย่ามาจับฉันไหนอยู่ไหนขวาหรือซ้ายเฮ้ยเฮียโน่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 มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเป็นเสียงเด็กร้องอ่ะอย่าบอกนะว่าจับเด็กมาถ่วงน้ำหมดเลยอ่ะป้าไปแล้วพวกแกนี่มันโหดร้ายเกินไปโหดเหี้ยมเกินมนุษย์โอ้ยอันนั้นเนี่ยหลอกเราอีกแล้วหนึ่งมาละไปทางไหนไหนต่อซ้ายขวาเฮ้ยนี่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 เดี๋ยวนี้นะนี่แน่หายมาอีกสิอยู่ไหนล่ะซ้ายหรือขวาโอ้โหนี่ครับนี่ครับนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นยังไงดิโอ้ my god ไหนด้านไหนวนไปวนมานั่น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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยนี่แหละนี่แหละอื้ออ๋อบอสตัวนี้ชื่อคาไฮการคาไฮแซนจริงด้วยเอาล่ะรีบไปก่อนเรายังต้องไปอีกไกลเรื่อยๆโอ้ไม่ธรรมดาแล้วว่ะที่เนี้ยอันตรายมากๆเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งแล้วทุกคนใช้เวลานานกันสักนิดนึงเอาล่ะตัวนี้มีดอกไม้อยู่มาไหนดูสิ
แสดงว่าแม่มดเนี่ยต้องเป็นคนไล่เจ้าเวทนี้แน่นอนเลยดูสิมันไม่ให้เราไปง่ายๆเลยนะนี่แน่ยังไงครับยังไงครับให้ฉันไปเถอะนี่อีกทีหนึ่งใกล้แล้วอีกนิดเดียวอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเหรอเจ้าดอกไม้นี่ยังไงโอ้นั่นไงเฮ้ยไม่มีใครตามฉันมาหรอนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เจ้าไล่เวทเลยเหรอว่าผมจะมีใครตามเรามาหรอมั้งโอ้ไล่เวทเลยเหรออ๋อนั่นไงภูเขาที่พูดถึงมันใกล้ถึงแล้วทีนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาส่องตรงนี้นิดนึงโอเคตรงนี้ยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งจมอย่าเพิ่งจมอย่าเพิ่งจมแล้วก็นี่เน่โอเคแล้วก็ไปตรงนี้ชืบก็จากนั้นก็แหมเอาไปเรือแต่เรือเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่านะกระโดดไปตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปที่เดิมแป๊บนึงโอ้ยเกือบจมไปแล้วฮ่าตรงนี้มีบันไดอยู่โอ้ยเกือบไปเกือบไปบูจีจะไม่รอดแล้วโอเคทีนี้ด้านบนปีนไม่ได้ก็นึกว่าแบบมันน่าจะเข้าได้เปล่านะเอาล่ะเราต้องวิ่งไล่ตามแม่มดนั่นไปอย่าช้าอยู่ยายที่จะไม่ทันการโอรี่เร็วเข้าเร็วโอ้ถาวรตามหลังมาโอ้มันตามมาแล้วเร็วมากมันตามมาเร็วสุดๆยังไงดีนี่แกไม่มีทางจับฉันได้หรอกอย่าจับฉันเด็ดขาดฉันไม่ได้ทำอะไรแกเลยนะทำไมแกถึงแค้นฉันขนาดนั้นกระโดดไปแล้วโอ้โหนั่นไงมันมาอีกโอ้ยเร็วมากเร็วสุดๆโอ้ยทันแล้วทันอยู่แต่เดี๋ยวก่อนทำไมจู่ๆพวกเถาวัลย์ถึงความมืดนี้มันถึงหายไปล่ะเกิดอะไรหรือเปล่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยอยู่ตรงนี้อีกแล้วตรงนี้นี่คิดดีๆนะมันไม่มีอะไรใช่ไหมหรือเปล่ากลัวว่ามันจะมีใช่ไหมว่ามีเราก็โดดดูก่อนนั่นไงว่าแล้วเชียวทุกคนเห็นในนี้ป่ะเห็นบนพื้นใช่ไหมเห็นมันตามมาใช่ไหมนั่นไงมันมาแล้วโอ้โอ้กดขึ้นโอ้ยนั่นไงนึกว่าเธอจะปีนให้อัตโนมัติโอ้ลืมตัวนี้เฮ้ยมันมาแล้วขึ้นก่อนอุ้ยโอ้ต้องกระโดดไปตรงนู้นมันมาแล้วปีนขึ้นไปก่อนโอเคจากนั้นกระโดดมาตรงนี้ปึ๊บแล้วบังเอิญคือโอ้ต้องไปตรงนู้นเหรอ my god วิ่งก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้มันก็มาแล้วอุ้ยหืมไม่ทันนี่โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้แล้วเรื่องอยู่นะเนี่ยด้านนั้นขึ้นสะพานยังไงดียังไงเฮ้ยทันเลยโอลิขึ้นก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ไปไม่ได้โอ้อุ้ยลงทำไมอุ้ยตกใจโอ้ยเอาละไปตรงนี้ทำไมตามมาเรามาแล้วมั้งแต่ด้านหน้านั้นยานสีดำเต็มเป็นหมดเลยอะไรกันน่ะแกฉันขอผ่านหน่อยแกอย่ามาจับฉันอย่าจับเด็ดขาดเอ้ยไปจงแหวกทางให้แกฆ่าเธอน่ะอย่านะอย่าจับอย่ามาจับอย่างอีกจะไปไหนจับหรอกนี่ไงทางเปิดยังโอ้โหต้องลุ้นว่าทางมันเปิดยังไงด้วยเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ต้องมาจับอย่านะอย่าเด็ดขาดโอ้พระเจ้าช่วยผู้นั้นได้แขวนตัวเองแล้วฉากนี้เป็นฉากรุนแรงนะทุกคนถ้าใครเห็นฉากนี้แล้วแบบเซนซิทีฟก็คือข้ามไปได้เลยนะอันนี้เตือนไว้ก่อน
เนี่ยมันต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้แล้วเด็กล่ะเดี๋ยวก่อนแล้วตรงนั้นเป็นเทียนตรงนั้นเป็นเทียนแกอย่าบอกนะโอ้โหเอาเด็กไปต้มใส่น้ำพระเจ้าช่วยต้องทำขนาดนี้กันเลยเหรออะไรกันเนี่ยโอรี่มาช้าเกินไปแต่น้อยเขาก็ได้ฝังเด็กคนนี้เพื่อให้เด็กคนนี้จากไปอย่างสงบสุขและอย่างน้อยเขาคงจะไม่ได้เป็นวิญญาณอันมืดมิดโอ้โอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ my godดาร์กเลยสองพาร์ทที่แล้วว่าเริ่มดาร์กแล้วนะพาร์ทนี้คือดาร์กหนักมากโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยในป่าแห่งนี้คงได้แต่ว่าเดินไปเรื่อยๆต่อมีข้างหน้าข้างหน้ามีใครคนนึงรออยู่และนั่นคือแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมิดความโศกเศร้าความเสียใจได้นำพาเขาล่วงหล่นลงไปแต่เขาก็ได้เจอกับแสงสว่างที่ทำให้หัวใจของเขาได้อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งว่าแต่คนนี้คือใครอ่ะตามฉันมาตามแสงมาทูว่าบอกและโอริก็เชื่อใจทูว่าอ้าวเป็นทูว่าเหรอเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้ดูซิว่ามีอะไรไหมริกกรุปนั้นแก่กว่ามีอายุนานกว่าภูเขาลูกนั้นอาจจะแก่กว่าโลกใบนี้ก็ด้วยซ้ำแน่นอนว่าเขาเป็นผู้เก็บความลับเป็นผู้ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆมากมายอ๋อไม่ใช่ทูว่าเป็นชื่อริกกรุปบี้อะไรสักอย่างเหรอเมื่อกี้โอเคน่าจะใช่แล้วก็อันนี้มีอะไรให้เราอ่านด้วยเรามาดูซิว่าอ่านว่าจะเจออะไรบ้างเมื่อนานมาแล้วในอาณาจักรที่สงบสุขนั้นไรซึ่งทายาทที่จะครองบัลลังก์ราชานิวและราชินีของเขามากาเลน่านั้นรออย่างเวลานานและในสุดเธอก็ได้ตั้งครรภ์เธอได้ให้กำเนิดกับทายาทที่ชื่อว่าเออริกแต่อีกไม่นานคุณหมอก็ได้ล้อมรอบอยู่ที่เตียงของราชินีแมกดาเลน่านั้นได้เสียชีวิตลงหลังจากที่ให้กำเนิดเด็กคนนี้แน่นอนว่าความรักที่ราชามีให้นั้นก็ได้หายไปแล้วแต่ไปด้วยความโศกเศร้าแน่นอนความโศกเศร้านั้นก็ทำให้ดำดิ่งไปราชานิวนั้นได้สร้างฤดูกาลแห่งใบไม้ปริออกมาลมพัดเย็นและแน่นอนว่าโอริกนั้นก็ได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเจ้าชายนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ยังเก็บความมืดมิดไว้ในจิตใจของเขาคือยังมีความมืดมิดอยู่ในจิตใจของเขาไงหรอและวันหนึ่งเจ้าชายโอริกนั้นก็ได้ป่วยคุณหมอเนี่ยได้พยายามทุกสิ่งทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าเขาก็อ่อนแอลงแล้วก็อ่อนแอลงพวกเขาได้บอกกล่าวกับราชานิวว่ามีดอกไม้ปริศนาที่แม่มดเนี่ยบอกเอาไว้ซึ่งเป็นข่าวลือที่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ราชานิวนั้นได้ตามหาทั่วอาณาจักรเพื่อตามหาดอกไม้นั้นแต่ก็ไม่พบและเขาท่านราชาได้เริ่มต้นเทศกาลในการตามล่าแม่มดโอ้ my god
ดาร์กเข้าไปอีกแน่นอนว่าเขาได้ผ่านเส้นทางและพบเจอกับแม่มดและเขาก็ได้ล่าแม่มดทั้งหลายแหล่แต่ดูเหมือนว่าดอกไม้นั้นก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมโอ้โหโอ้ยโซดาร์กมากเลยน่าล่ะเดี๋ยวเราตามคุณคนนี้ไปก่อนลิกลิปป่ะจำชื่อไม่ได้ไม่น่าใช่ทูว่ามั้งเขาเป็นคนที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกสักนิดนึงก็ข้างหน้านี้จะมีอะไรไหมโอรี่ปรารถนาที่จะอยู่ภายใต้แสงสว่างอบอุ่นนี้ในหอสมุดเอารู้แหละว่าเขาจะต้องไปที่ภูเขานั้นและตามหาลิลิมอร์ให้เจอได้เจอแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอตอนไหนเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นอะไรที่ในสุดก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยตามฉันมาน้องชายของพี่พี่จะปกป้องเธอเองนี่ลิลิมอร์พี่ครับแล้วก็พี่ไปไหนอ่ะรอดูไว้แล้วยังไงดีโอ้โหพี่ลิลิมอร์รอแป๊บพี่อย่าวิ่งเร็วสิผมวิ่งช้าอยู่แต่ผมวิ่งอ่ะวิ่งด้วยความรวดเร็วอย่างนี้แล้วกันนะผมไปแล้วนะอ๋อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ยังวิ่งไม่หยุดเลยพี่รอแป๊บรอดูไว้ไปไหนแล้วล่ะอ่ะไปทางด้านซ้ายแล้วเหรอโอเคแต่มีอะไรเอ้ยเป็นป่าที่มีแสงสว่างและอ่ะทำไมยีควันขึ้นเฮ้ยเขาต้องการคืออะไรอะไรอ่ะโอ้โห what อะไรกันอย่าบอกนะว่าต้องสู้กันอีกแล้วเนี่ยเธอคือใครเธอเป็นใครโอ้โหนี่มันตายแล้วว่าจะพักเบรกสักแป๊บหนึ่งเจอบอสซ้ำอีกเหรอโอ้ my god อะไรอ่ะมันท่องอะไรบางอย่างแล้วอันนั้นอะไรอ่ะโอเควิมันปาอะไรมาเมื่อกี้ไหนขอดูแมคคานิกสิโว้ไลเวทโลหิตแล้วเหรองั้นซ่อนใต้ต้นไม้แป๊บหนึ่งเอาละปลอดภัยหายห่วงได้ส่วนตรงนั้นไล่อีกแล้วเหรอโอ้ my god ตรงนั้นโอ้ว้าวไอ้ยามันเอียงอันนี้ไม่ได้แฮะมันต้องวิ่งไปเลยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมันต้องยิงตรงนี้แล้วมันวิ่งเข้าไปหาเจ้าตัวแม่มดนั่นแสดงว่ามันให้เราทำอะไรบางอย่างเฮ้ยๆๆอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอุ๊ยยาอุ้ยยากโอ้ยยากแล้วเราเอาละมันจะไล่เวทอะไรอีกโอเคแสดงว่าเราต้องทำการยิงคนที่ถูกปักไว้ตรงนี้เนาะงั้นยิงไปเรื่อยๆก่อนละกันเอ้โอ้โหอันนั้นแน่ๆๆเอาละอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 นั่นแน่ใหญ่โดนเต็มๆโอ้มันยิงรัวๆมากเพราะฉะนั้นเออยังไงอีกทีนึงโอเคเอาละยังไงเอ่ยโอ้ลาเวโลหิตทีนี้หมดละมั้งหรือเปล่าเราก็ไปเห็นอ๋อยิงได้แล้วต้องกำจัดคนที่ถูกปักไว้ต้นไม้นั่นน่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่แกกำลังทำอะไรน้องพี่ช่วยพี่ด้วยเอ้ยเฮ้ยโอ้นี่ยั่วโมโหโอรี่เลยเหรอแล้วเจ้าก้อนศิลาแสงสองนั่นได้กลายเป็นดาบไปแล้วไอ้ย่าไม่ธรรมดาแล้วแล้วไงดีแกทำร้ายพี่ฉันเหรอได้แกต้องพบเจอกับสิ่งนี้ยังไงดีกดอียำแม่ไอ้เนี่ยอุ๊ยโอ้นี่แกทำอะไรข้าแกทำอะไรข้างั้นเหรอเจ้าหนูงั้นแกต้องเจอจับสิ่งนี้อะไรกันเนี่ยอ้าวโอ้นี่แน่ยังไงครับโอ้โอ้โอ้โหไลเวทเวทอะไรกันเนี่ยโอ้ยไอ้ยาโอ้มันจะระเบิดใส่มันจะระเบิดใส่ไอ้ยาแล้วก็ตรงนั้นนี่แน่โอเคแล้วอุ้ยปักใหม่แล้ว
ตรงนู้นไอ้แน่โอเคเราต้องหายเรื่อยอ่ะเวโลหิตใหม่แล้วมาอัดมาเลยอย่างนั้นแหละโอเคแล้วก็ตรงนู้นนี่แน่แล้วก็อุ้ยโอ้ยหลบไม่ทันบางครั้งก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่ามันจะไล่เวทมาตรงไหนอืมโอ้ไอ้ยานี่แน่เอ้ยโอ้ยยังมีโลกกันอยู่เหรออ่าเราต้องหาร่างคนนิดนึงอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่แน่โอเคได้หรือยังนะโอเคเรียบร้อยไปแล้วมารอแป๊บหนึ่งรอสักครู่ข้าจะจัดการเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วก็ตีไว้อย่างนั้นแหละอื้อโอ้ยโดนบาเรียสะท้อนเป็นยังไงล่ะยั่วโมโหข้าใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอืมแย่แล้วอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคต้องดูแมคคานิกมันนิดนึงอะไรกันเนี่ยเลเซอร์แสงเหรอเจ้าช่วยยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนี่แน่ยังไงดีอืมไปเถอะอุ้ย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 อ้าวเอ๊ะมันต้องหลบต้นไม้ป่ะหรือว่าหลบตรงก้อนหินหรือว่ากระโดดเหรอใช่ไหมวิโอเคต้องกระโดดอืมว่าเวทแสงเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเอาล่ะโอเคเฮ้ยมันยิงมาเรื่อยๆเลยอุ้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 ยอย่ามัวแต่ยิงนะทุกคนดูแสงด้วยดูแสงด้วยอืมยังไงดีโอเคเอาล่ะมันจะปล่อยไฟอีกแล้วปล่อยไฟวับแสงเลยหุ้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 ยระเบิดระเบิดระเบิดอ๋อตรงนี้อ๋อไอ้ยะไอ้ยะไอ้แม่เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเลยโอเคเอาล่ะจริงอย่างนั้นแหละอืมร่วงเลยจะใช้แสงกันเหรอแย่แกทำพี่ฉันโอ้ยโดนอีกแล้วนายกันมันล้มแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบไปด่วนอีกนิดเดียวกำจัดมันก่อนแย่พร้อมจึกเรียบร้อยเมื่อกี้ตรงหัวใจมาเลยนี่ใช่ไหมเอาละหยุดก่อนหยุดเอ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดเฮ้ยเดี๋ยวแกจะซ้ำเหรอเดี๋ยวโอลี่แป๊บนึงโอลี่ใจเย็นๆโอลี่อย่าทำอย่างนั้นสิอย่า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 เฮ้ยเราปักเหรอโอโอลี่ What have you done ไปทำอะไรลงไปนี่มันรุนแรงเกินไปแล้วนะโอ้ my godนายทำอะไรลงไปแค่จิ้มที่หัวใจก็ตายแล้วนะเละเลยพูดอะไรไม่ออกเลยคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบมันปนกันไปมาคือแบบเหมือนพยายามทดสอบจิตใจว่าแบบโอรี่จะผ่านตรงเนี้ยไปได้มากน้อยแค่ไหนอะหลอกล่อแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะละเดินไปเรื่อยโอรี่เมื่อกี้นายทำอะไรลงไปเสียงของชูว่านั้นได้เรียกเตือนสติเขานั่นสิทำอะไรลงไปผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเราจะพักเบรกกันตรงนี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าเล่นมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าพาร์ทหน้าเนี่ยจะเจออะไรที่แบบขนลุกขนพองหรือมันดาร์กอีกหรือเปล่านะครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ